Hi everybody, this is Teacher Beaver. Today I have some answer for you because many people try to pronounce English so much but not work. Okay, I have answer for you today. Follow me. สวัสดีครับผมจันบีนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการออกเสียงนะครับมีหลายคนครับออกเสียงสะกดอะไรก็ตามเนี่ยบ่อยๆเยอะๆแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับคำถามคือทำยังไงในกรณีนี้เนี่ยผมขอตัดกรณีที่ทุกคนรู้คำสะกดก่อนนะครับกรณีที่ทุกคนรู้การบริหารลิ้นแล้วนะครับขอตัด2ตัวนี้ไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคทำไมการออกเสียงภาษาอังกฤษมันถึงสำคัญครับมันสำคัญเพราะว่าเสียงที่คุณออกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสอชออะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปครับเช่นคุณพูดคำว่า nice girl แปลว่าผู้หญิงที่ดี nice มีสอเสือ girl นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่สอเสือครับมันจะแปลว่า you're nice girl คุณเป็นผู้หญิงกลางคืนเขาอาจจะเข้าใจผิดได้เช่นเวลาคุณออกเสียงภาษาอังกฤษมันเลยจะต้องมีเสียงพวกนี้ที่ประกอบไปด้วยที่มันสำคัญนะครับฉะนั้นแต่หลายๆคนเขาเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งที่พบก็คือว่าเขามักจะออกเสียงมากๆหลายๆครั้งแล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่าเกิดจากสมองครับสมองคนเราเนี่ยมันจะควบคุมในการออกเสียงของปากคุณแต่หลายๆคนเนี่ยเขาได้รับโปรแกรมของสมองที่ผิดมาในวัยเด็กครับเช่นนักเรียนผมบางคนใช้พูดสอเสือตัวคำว่า nice เนี่ยเป็น nice ชอช้างก็มีคือชอช้างเนี่ยลิ้นมันจะกลับเข้าไปครับแต่ว่า nice เนี่ยมันจะดันฟันบนฟันล่างไว้ฉะนั้นถ้าตอนเด็กๆของเขาเนี่ยเขาออกเสียงผิดมาตั้งแต่วัยเด็กเช่นพอพูดว่าไนท์สอเสือเนี่ยลิ้นเขากลับเข้าไปพอโตขึ้นเนี่ยสมองมันจะเป็นตั้งเป็นโปรแกรมขึ้นมาเขาจะออกเสียงตัวสอเสือในภาษาอังกฤษกี่ครั้งก็ช่างมันจะออกเสียงมาเป็นชอช้างฉะนั้นการที่เราจะแก้เขาได้เราต้องไปแก้ที่สมองครับมันเหมือนแบบนี้นะครับเหมือนเวลาคุณออกจากบ้านนะครับ 89% คุณออกจากบ้านโดยเลี้ยวซ้ายส่วนใหญ่นะครับวันนึงคุณจะเลี้ยวขวากำลังจะเลี้ยวขวาปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาคุณจะเลี้ยวซ้ายทันทีนั่นคือโปรแกรมของสมองที่คุณได้รับผิดๆมาในวัยเด็กจะแก้ได้ยังไงคุณต้องแก้โดยการแก้ไปที่สมองโดยบอกมันก่อนว่าตัวนี้ nice girl ตัวนี้ nice ตัวนี้พอถึงคำว่า nice เสร็จลิ้นต้องดันนะเป็น nice girl เขาพอคุณบอกสมองให้มันเต็มนะครับสมองจะสั่งลิ้นมาว่าอ๋อต้อง nice แล้วก็ nice ดัน nice girlมันถึงจะทำได้ไม่งั้นถ้าเกิดคุณมีโปรแกรมที่ผิดมาเช่นออกเสียงสอเสือเป็นชอช้างคุณพูดเป็นร้อยครั้งก็ผิดอยู่อย่างนั้นแหละครับฉะนั้นหลายๆคนพ่อแม่บางคนหรือบางคนเลยเข้าใจผิดว่าทำเยอะๆแล้วมันจะได้ no ไม่ใช่ครับไม่มีทางต้องแก้ให้มันถูกจุดก่อนแต่แรกๆนะครับที่คุณทำเนี่ยมันจะช้านิดนึงต้องค่อยๆสั่งแต่พอสมองมันสั่งแล้วมันถูกต้องกับปากสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะสั่งได้ครับว่า you're a nice girl นะครับฉะนั้นแก้ที่สมองไม่ใช่แก้ที่ปากนะครับนี่คือข้อมูลหรือเคล็ดลับที่ผมสอนนักเรียนมาตลอดนะครับก็คนไหนสนใจนะครับก็มีตัว audio book นะครับการออกเสียงนะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆอื่นๆนะครับกดไลค์ที่เพจผู้ประสานกิจความรู้สึกด้วยนะครับติดดาวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตามนะครับที่ Instagram นะครับ Blogdit นะครับ YouTube แล้วก็ Twitter นะครับหาคำว่า Teacher Beaver นะครับแล้วก็คนไหนสนใจสั่งซื้อ Audio Book นะครับหรือสปอร์ตเพลนก็มาที่นี่เลยครับเนี่ยที่ LINE @นะครับ Teacher Beaver นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ